ร่วมเปิดศึกโดยเมื่อมีอาการอ่อนเพลียอะลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโปรวาเมดแอสตาเซนทินราศีสิงห์ตลกจังเลยเดี๋ยวเฮ้ยผมชอบเขาทำเข้าอันเลือดไว้อันเลือดคือน้องน้ำตาลเนี่ยเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งที่เคยเจอกันมาแล้วนะครับไปโปรโมทละครนะครับน้องก็น่ารักดีแล้วก็เป็นแฟนคลับละครน้องเขาน้องชื่อจริงอะไรน้ำตาลพิจักขณานี่พี่เหมือนกันชื่อเมียตัวเองจำไม่ได้เลยเมียพี่ชื่ออะไรวะคือหนูมองว่าตอนนี้น้องน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทั้งเรื่องความรักแล้วก็ทั้งเรื่องการงานเพราะละครก็เยอะนะครับแล้วก็ละครออกมากี่เรื่องเนี่ยคือเป็นดังเปี้ยงเชอร์เบลเชอร์เบลตอบว่าราศีพี่แอรินทำไมทราบมาว่าพี่เราเนี่ยมีงานเยอะอยู่ช่วงนี้งานเยอะนะนางเข้างานก็เข้าเยอะแล้วก็รู้เรื่องหัวใจถึงนางจะโสดอย่างนี้แต่ว่าผู้ชายเข้าหาตลอดนะส่องตลอดแล้วคือผู้ชายแต่คนแซ่บมากนี่อะไรทำไมต้องพูดเยอะได้ไหมอ่ะเล่าเล่าเล่าเดี๋ยวเขาไหวตัวทันหมดเดี๋ยวเขาหนีฉันหมดนะเขาหนีฉันหมดเลยว่างานพี่เขากำลังเยอะรักพี่เขาก็กำลังแหมหนุ่มตามคุณเติ้ลตะเข็บชายแดนมาพี่เติ้ลตอบว่าราศีพิจิกครับเติ้ลตอนนี้ต้องบอกว่าพิจิกเนี่ยแย่มาหลายปีแย่มากแล้วก็ไม่เคยโดนฟันในสิ่งที่ดีเลยจนมาปีนี้ผมก็ได้ดูคำทำนายของหมอรักก็บอกว่าปีนี้ราศีพิจิกจะดีขึ้นก็เลยขอเป็นดาวเป็นตัวเองครับแล้วดีขึ้นไหมเริ่มยังเริ่มดีขึ้นครับเห็นมานิดๆแล้วนะครับมาถึงแฟนของน้องหยวนนะครับเย้มีคนตอบน้ำตาลเยอะมีน้ำตาลน้ำตาลตอบว่าราศีมีนกับยายค่ะเพราะอะไรจ๊ะเห็นพี่เขามีงานเยอะอะไรเงี้ยติดตามพี่เขาตลอดส่องอยู่ใช่ไหมส่องอยู่ตลอดเคยติดตามหรือได้รับข่าวสารของพี่หยวนบ้างไหมอ๋อติดตามอยู่ค่ะเขาแบบมองชอบไหมดูชอบคนที่มีธรรมะไหมชอบค่ะโสตสัพพะเนี่ยโอเคตอนนี้นี่พี่หนึ่งที่ตู้ให้เนี่ยพี่มึงจะสวดบนทำไมกูไม่ได้โปรให้มึงเอาล่ะมาผมรู้สึกของผมไปทุก5นาทีอยู่แล้วนี่ก็ถามของพี่ไปนี่ไม่เกี่ยวแล้วหนูเคยไปปฏิบัติธรรมมั้ยไปค่ะมีไปบ้างอะไรอย่างงี้เจริญบุญสมกันแท้ๆเปลี่ยนสมอกันพี่บีมตอบว่าราศีมีนครับน้องไอซ์ค่ะข้างๆกันนั่งข้างๆเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเปิดไปไม่ว่าจะจอเล็กจอใหญ่ผมก็เจอแต่ไอซ์แล้วผมมาพี่มีจอเล็กจอใหญ่ด้วยเหรอคะแล้วแต่ว่าตอนนั้นพี่อยากดูตรงไหนแล้วก็มันมีเรื่องความรักด้วยที่เมื่อกี้ก็ได้ยินมาซันโตลินี่ซันโตลินี่มาคุยกันไงว่าดีไหมเนี่ยอาจจะเปิดทางแบบให้เขาไปด้วยไปบ้างเซเวก่อนทำไมอ่ะต้องไปซันโตลินี่ถึงจะมีลูกเหรอก็จริงๆตอนนี้ก็พยายามช่วยตัวเองอยู่ฮะพยายามว่าพยายามคือพยายามจะทำให้มันธรรมชาติมีขึ้นมาถ้าสมมติว่าไม่ไหวจริงเรียกพวกพี่ไปช่วยได้ช่วยได้ค่ะน้องไอซ์ก็มีคนตอบเยอะเหมือนกันนะส่วนไอซ์ตอบว่าราศีตุลครับพี่ใหญ่ครับทำไมโอ้สามคนจะบอกว่าช่วงที่ประเทศชาติเนี่ยเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นเนี่ยพึ่งเขาเงี้ยเองช่วงที่เขาเนี่ยออกจากบ้านได้อย่างสบายเมียไม่รู้เขาสามารถไปทำอะไรก็ได้แล้วเมียไม่รู้กลับมาเมียให้รางวัลอีกโหไปช่วยประเทศชาติงานรักลุ่งขึ้นไปเลยรักลุ่งทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะออกจากบ้านไปทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อคำตอบคือพี่อยู่ในน้ำพี่อยู่ในน้ำไหนก็ไม่รู้น้ำถึงอกเลยน้ำถึงอกเลยนอนอยู่น้ำถึงอกถ้านอนนะถ้านอนนะถ้ายืนล่ะถ้ายืนก็ประมาณยังไม่ถึงขาแล้วอยู่กับใครอ่ะอ๋อก็ตีกันผ
โหไปแซวพี่ใหญ่เขาแบบนี้เดี๋ยวถึงเวลาจริงพี่เขาก็ออกจากบ้านไม่ได้หรอกครับว่าแต่จะเป็นราศีใดกันนะที่ในช่วงนี้งานเปรี้ยงรักปังอาจารย์ลิงฟันทิ้งเลยเอ้าอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้งานเปรี้ยงรักปังคือราศีมีคนตอบถูกนะครับโอ้ทางนี้บอกไอซ์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 ราศีมีคนตอบถูกอ่ะน้ำตาลจริงราศีตุลครับช่วงนี้งานเปรี้ยงรักปังเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้เพราะเกิดปรากฏการณ์สำคัญ4สิงหาคมราหูย้ายราศี6กันยายนดาวพฤหัสบดีย้ายราศีการย้ายของดาวใหญ่สองวาระนี้จะส่งผลต่อราศีใดที่เป็นกำลังเด่นชัดที่สุดได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับชาวราศีตุลมีโอกาสขยับขยายได้งานใหม่สร้างงานต่อก่องานใหม่มีช่องทางลู่ทางดารานักแสดงอยู่ราศีนี้ดังนักร้องนักดนตรีคนทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับมายาบันเทิงโซเชียลหรือช่างกล้องเทคนิคต่างๆงานล้นมือ2เรื่องความรักคนที่เกิดในราศีใดๆก็ตามทีถ้ามีดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับชะตาเกิดซึ่ง12ปีจะมีครั้งหนึ่งเพราะตุลมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักมีโอกาสจะได้เจอคู่แท้สำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์เรื่องความรักระหว่างคุณกับคนรักดีขึ้นมีความสุขในครอบครัวครอบครัวอบอุ่นครอบครัวมีความสุขสมหวังสมปรารถนาโสดเจอคู่มีคู่อยู่แล้วยังไม่มีบุตรได้บุตรเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้งานเปรี้ยงรักปังได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับขอบคุณมากครับทุกวันนี้ยังไปอยู่ไหมถามนิดนึงไปไหนฮะที่น้ำท่วมตอนนี้น้องจุดที่น้องไปที่ไหนมั่งก็ออกจากสกลแล้วสกลร้อยเอ็ดสกลมันเริ่มแห้งแล้วไงคะก็ไปยโสธรกาฬสินธุ์อะไรแถวนี้และเบื้องต้นน้องทำอะไรเราสร้างทีมมาเพื่อไว้สำหรับอพยพอย่างเดียวเลยแล้วก็เคลื่อนย้ายคนแก่คนเฒ่าคนเจ็บคนพิการคือการช่วยเหลือด้านอาหารโภชนาการรัฐก็มีแล้วก็เป็นหน่วยอื่นๆมีก็จะมีน้องๆทีมบรรเทาทุกข์เข้าไปแล้วก็มีทีมอื่นๆเราไปมาร์กจุดไว้ว่าเราช่วยตรงนี้คนมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อสมมติหมู่บ้านนี้มีคนที่อยู่ในนั้นเขา200คนออกมา50แล้วเหลืออีกประมาณ150เราต้องทยอยออกมายังไงใช่แล้วก็ถ้าเขาอยู่กันได้ก็จะมีหน่วยบรรเทาทุกข์อาหารการกินเข้าไปเพราะว่าเขาเป็นคนรักถิ่นอ่ะเขาต้องดูแลอะไรเงี้ยทุกคนในทีมต้องผ่านการฝึกบทครับฝึกมาก่อนทุกอย่างครับสมมติเราจะช่วยคนที่แบบว่าเมื่อเราประสบเหตุจากการน้ำท่วม อย่างเงี้ยพี่ใหญ่ก็จะมีว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจะต้องจัดการยังไงสมมติเราเจอคนแบบนี้ยังไงสมมติอ่ะสมมติอย่างงี้ดีกว่าก็มานี่สมมติเนี่ยเราจะไปเจอประสบเหตุอ่ะนี่เราเจอไอ้สภาพนี้มันตกตึกสภาพนี้ตกตึกไม่เอาตกตึกเขาจะตกท่าไหนก็ตามถ้าเขาหมดชีพจรหมดอ่ะเราก็ต้องจัดเซตทรงให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตรวจเช็คชีพจรดูเพ้าอะไรอย่างเงี้ยจับแขนเสร็จแล้วก็จับระดับตรงหน้ามันต้องกดอย่างงี้จริงๆมั้ยหรือว่าคนน้ำท่วมนะอันนี้คือจมน้ำทำงานคล้ายๆกันลักษณะการทำงานกันให้คือทั้งจมน้ำทั้งสมมติว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขารอดไม่รอดเราต้องดูที่เขาจะจับชีพจรบางทีแล้วเขาก็ดูพวกเล็บดูม่านตาอะไรบ้างลองดูซิสมมติแต่ว่าพวกนั้นมันต้องใช้เครื่องมือแต่ว่าโดยเบื้องต้นเราก็ดูว่าการชีพจรหัวใจยังเต้นไหมใช่แต่ภาพเกิดเหตุการณ์จริงแล้วมานั่งคุยเงี้ยกูตายแล้วเดี๋ยวพี่เขากำลังเรียนแต่ส่วนใหญ่เราก็เรียนเราก็ต้องดูด้วยความเป็นหุ่นเฉยๆไงหุ่นอะไรวะบ่นด้วยมันอยู่ตรงนี้เราก็มันต้องปั๊มเป็นยกอะยกมาสองตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เราปั๊มไม่ได้ถ้าเขามีชีพจรมีชีวิตอยู่ไม่ต้องปั๊มเลยเราไปดูบาดแผลเขาเนี่ยที่ถ้าเขาจะหายใจได้เองไม่ต้องใช่แต่ถ้าสมมติว่าหมดสติตีไปแล้วเนี่ยเราต้องเราเอายายถอดรองเท้าตบหน้าเขาได้ไหมไม่ได้อันนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเหมือน
ความเชื่อโบราณตกให้แบบมีความเจ็บอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ความเชื่อแต่จริงตามสากลเขาก็ต้องทำ CPR เช็คแต่ว่าไม่ได้ทุกประการว่าจะต้องทำ CPR ไม่ใช่อยู่อันนี้คือที่ต้องให้พี่ใหญ่มาสาธิตกับพี่โค้ชเนี่ยเป็นความรู้ว่าไม่ใช่อยู่ๆคุณเห็นปั๊มพอดีกระดูกซี่โครงหักไปที่ไม่ได้นะทุกตายเลยไม่จริงๆอ่ะถ้ากระดูกซี่โครงหักหรือว่าพอเราจับเนี่ยหักยังไงเนี่ยแต่ถ้าหัวใจไม่เต้นอ่ะก็ต้องทำ CPR ก็ต้องปั๊มหักรักษาได้แต่หัวใจถ้าหยุดเนี่ยมันชัตดาวน์ไปอ่ะตายเลยสมองหมดเลยหมดไปหมดเพราะฉะนั้นเราแต่ยังไงก็ต้องทำแต่ต้องดูสถานการณ์นะครับแต่บางคนเห็นแบบเขาจะพูดอยู่จะไปปังก็เฉยเลยไม่อะไรเงี้ยก็มีด้วยความตื่นตระหนกคือเรียนจบมาคุยอยู่ว่าเป็นไงวะมันไม่ได้กูจะตายตรงที่มึงปั๊มเนี่ยแหละใช่แต่เขาต้องเช็คว่าไม่มีสติคือหลับไปเลยอะไรเงี้ยเราทำคนนึงก็ล็อกคอแล้วก็ปั๊มเช็คเราเคยเห็นก็ต้องถามก็ได้นะคนละแวกนั้นน่ะใครทำเป็นบ้างหรือว่าใครเป็นหมอไม่กล้าเป็นพยาบาลส่วนใหญ่กลัวอย่ากลัวเพราะเวลาไปเจอจริงเนี่ยใช่ต้องถามเลยปั๊มพวกเราจำกลัวปั๊มอยู่ไหนเวลาหนูไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเจอบางทีแบบไม่จะเติมแล้วมาปั๊มอยู่ไหนครับพอจะรู้ไหมฮะเขาปั๊มหัวใจไปปั๊มน้ำมันโอ้ยบ้าคือโต๊ะก็เป็นอาสาช่วยอยู่ตลอดเวลาเกิดเหตุเกิดไปช่วยหรือไปเป็นภาระเขาเป็นภาระเขาเหตุน้ำท่วมเวลาถ้าเขารายงานเหตุเนี่ยน้ำเหมือนสูงมากนะใช่ตอนนี้น้ำผมระดับขังต้องไปให้โต๊ะรายงานขนาดนี้น้ำท่วมถึงคอแล้วน้ำอาบรายการรายการอ่ะรายการครับตอนนี้น้ำท่วมระดับน้ำนะครับผมได้ถึงคอแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นคนเห็นเดินข้างหลังอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่โก้แต่เป็นเรื่องดีเพราะว่าทีมพี่ใหญ่เป็นอีกทีมหนึ่งถ้าหากว่าในชุมชนไหนหรือว่าในกลุ่มไหนต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นทีมของพี่ใหญ่สามารถเข้าไปสอนให้ได้แจ้งเข้ามาทางหน่วยของเขาเอาคนในชุมชนเอาน้องๆเอาวัยรุ่นที่แบบโตหน่อยฝึกฝนมาฝึกได้เขาไปทำให้ตามโรงเรียนสถานราชการอะไรก็เขาไปทำอ่ะก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผมข้อนี้ตอบถูกไป3คนนะครับพี่แจ็คพี่ใหญ่แล้วก็พี่ไอซ์ครับขอพักเหนื่อยแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อสักครู่ค่ะครับหลังจากที่ช่วงนี้นะครับมีงานติดต่อเข้ามามีทั้งละครนะครับรวมถึงพิธีกรรวมถึงงานถ่ายรายการด้วยและที่สำคัญสิ่งที่เรารักด้วยในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็เข้ามาเยอะพอสมควรทำให้เรารู้สึกว่าคุณค่าชีวิตของเราเนี่ยมีสูงขึ้นมากขึ้นทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งอยากจะทำอะไรต่างๆอีกมากมายเลยราศีตุลเนี่ยจะเป็นราศีที่ลักษณะเป็นเหมือนพวกตาช่างรักความยุติธรรมถูกต้องถ้าเรานะครับเดินอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรมเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเข้ามาครับไปยุ่งกับน้องเขารู้หรือเปล่าว่าเขาไม่แฟนหรือยังเนี่ยฮะเรื่องนะอย่าให้มีแล้วเหรอน้ำตาลมีแฟนแล้วเหรอไม่รู้มีเพื่อนแฟนน้องน้ำตาลคุณรักตุ๊ดเป็นใครคนต่อไปก็ไม่ใช่กูอะเราพูดได้เราจะราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เลือดตกยางออกโพลิพัส